สามอันดับกระทูยอดนิยมของพันทิปประจำวันพุธที่24มกราคมเริ่มที่กระทูอันดับที่1เพื่อนเก่ากลับมาเจอกันแต่แตกต่างทางสังคมมาก เจ้าของกระทูกับเพื่อนคนนี้เนี่ยเขาเพิ่งกลับมาเจอกันทางออนไลน์เพื่อนเนี่ยก็รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยปวชละแต่ว่าห่างหายกันไปนานเนี่ยสาปีเลยทีเดียวเนี่ยรักแล้วก็คิดถึงเพื่อนคนนี้เนี่ยมากๆเลยเคยตามหาอยู่ช่วงที่ขาดการติดต่อไปนะ เจ้าของกระทู้กับเพื่อนเนี่ยอยู่กันคนละจังหวัดแล้วก็ห่างไกลกันมากด้วยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเพื่อนคนนี้เนี่ยเขาเป็นข้าราชการเนาะมีหน้าที่การงานที่ดีเลยเนี่ยครอบครัวแล้วก็การเงินเนี่ยมั่นคงแล้วแต่ว่าที่เจ้าของกระทู้เนี่ยอยากจะเจอเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขารวยนะอยากจะเจอเพราะว่าเจ้าของกระทู้เนี่ยเขาเป็นมะเร็งอ่ะเคยรักษาเนี่ยจบไปแล้วเมื่อปี6 2 6 3แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจอจุดที่ปอดแล้วก็ตับเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนเนี่ยก็เลยอยากเจอ ตอนที่ยังแข็งแรงอยู่ได้ไปกินได้ไปเที่ยวได้ไปเก็บความทรงจําดีๆเนี่ยร่วมกันเนี่ยแต่ว่าเพื่อนเนี่ยอย่างที่บอกก็คือฐานะเนี่ยต่างกันมากๆเลยเนี่ยในขณะที่เจ้าของกุระทูเนี่ยอาชีพคือเป็นแมคค้าขายของออนไลน์ขายขนมขายเสื้อผ้ามือสองเนี่ยถ้าเจอกันเนี่ยควรทำตัวเนี่ยอย่างไรดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเองก็อยากจะคุยเล่นด้วยนะแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะทักไปเพราะว่าเขาเนี่ยงานเยอะก็จะรู้สึกเกรงใจเพื่อน มาดูความเห็นของท็อปคอมเมนต์เนี่ยคนนี้เเขาบอกว่าบางคนเนี่ย เคยสนิทห่างกันไปนานเนี่ยกลับมาคุยก็แล้วก็ไม่เหมือนเดิมนะต้องดูการคุยแชทกันด้วยว่ายังอยากคุยอยากเจอกับเราเนี่ยอยู่หรือเปล่ามันจะรู้สึกได้เลยเนี่ยบางคนเนี่ยเหมือนถามคําตอบคาเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยก็ไม่กล้าที่จะนัดลวเนี่ยถ้าคุยแบบสนิทใจกันดีเนี่ยมันก็เจอกันได้หรอกนานๆเจอกันทีก็อย่าพิ่งไปไหนไกลเลยเนี่ยลองนัดกันมากินข้าวในใกล้ๆก่อนสนิทกันดีเนี่ยค่อยนัดกันไปกไกลกว่านั้นแล้วก็ท็อปคอมเมนต์ คนนึงอะเขาก็บอกว่าเพื่อนสมัยวัยเด็กเนี่ยมันเป็นวัยที่แบบสนุกสนานล่าเริงเนาะไม่มีภาระรับผิดชอบขอบต่อครอบครัวเนี่ยพอเติบโตขึ้นมาเนี่ยผ่านอะไรมาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยภาระครอบครัวหลังเลิกงานแล้วเขาก็อยากจะ กลับไปนอนพักผ่อนที่บ้านในช่วงวันหยุดเนี่ยเมื่อไม่ได้เจอกันนานเนี่ยบางครั้งเนี่ยกลับมาก็ไม่มีอะไรจะคุยเมื่อเจอหน้ากันนะแต่ว่าเพื่อนเก่าบางคนก็มีเรื่องให้คุยเยอะเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็ไม่มีคําตอบที่แน่นอนตายตัวหรอกต้องเตรียมใจไว้ครึ่งหนึ่งด้วยแล้วก็ทําในสิ่งที่อยากจะทํามาดูกระทู้อันดับที่2ธุรกิจผมเจ๊งแล้ครับ กระทูนี้จะเล่าให้ฟังว่าเป็นไงมาไงก็เจ้าของกระทูเนี่ยเขาเปิดร้านเพชช็อปอ่ะเป็นขายอาหารน้องหมาน้องแมวเนี่ย ก่อนที่จะลงเงินเนี่ยก็มีการดูข้อมูลตัวเลขนะเขาบอกว่าอุตสาหกรรมนี้โหกกาลังเติบโตเลยเนี่ยคนเนี่ยมันก็แก่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็โสดขึ้นเรื่อยๆด้วยเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนแก้เหงากันเนี่ยพอเห็นโอกาสในการเติบโตลองลงทุนสักหน่อยเนี่ยไหนๆก็ตกงานพอดีเนี่ยเปิดร้านที่บ้านเนี่ยแหละทำเลดีอยู่แล้วด้วยไม่ต้องเสียค่าเชา่า คือเวลาสื่อเนี่ยเขาออกข่าวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเนาะว่าฝั่งไหนนกำลังลุง่งกําลังล่วงเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่าทุกมุมเลยเนี่ยแล้วก็ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันกําลังจะลุ่งคนเลี้ยงสัตว์เยอะขึ้นก็ตามแต่ว่านี่มันคือดาร์กไซด์ของคนทําธุรกิจนี้เลยเพจชอบเนี่ย พื้นฐานก็คือธุรกิจที่ซื้อมาขายไปอ่ะดังนั้นเนี่ยเรามาดูความโหดเลยนะของทั้งฝั่งซื้อแล้วก็ฝั่งขายกันเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่คิดจะทำมาจะเข้ามาทำธุรกิจนี้ฝั่งซื้อก่อนเลยเขาบอกว่าร้านเนี่ยสามารถรับสินค้าเนี่ยมาได้จากสองแหล่งด้วยกัน1ก็คือร้านขายส่งแล้วก็2ก็คือสั่งมันตรงเลยจากแบรนด์สินค้าจ้ะ เรื่องซื้อเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากแค่เรามีเงินเนี่ยเขาก็ขายให้ละแต่ว่าเรื่องซื้อที่ไหนและสต็อกของเท่าไรเนี่ยอันนี้ต้องคิดเยอะๆเลยจ้ะถ้าเราซื้อจากแบรนด์โดยตรงเนี่ยแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขการขายที่มันไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นเขาก็จะมีกําหนดยอดละ่ะซื้อเยอะเนี่ยก็ลดได้เยอะซื้อน้อยก็ลดน้อยอะ่ะต้นทุนสินค้าก็ขยับไปตามยอดซื้อนั่นแหละจุดนี้เนี่ยเหมือนกระดุมเม็ดลากที่มันติดผิดจ้ะ เมื่อได้ทุนมาส่งเนี่ยโหขายก็ยากมากเลยทีนี้เนี่ยถ้าเราซื้อน้อยแต่อยากได้ส่วนลดเยอะเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเราก็ไปซื้อเลยจากร้านขายส่งจ้ะร้านขายส่งเนี่ยเขาจะสั่งสต็อกของมาเนี่ยเยอะมากเลยบางร้านเนี่ยได้ส่วนลดพิเศษอีกอย่างเช่นบางแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าลดให้ผมเนี่ยได้มากสุดเนี่ยแค่20%แต่ว่าไม่ใช่สําหรับร้านขายส่งเนี่ยพวกนี้เนี่ยมักจะมีส่วนลดพิเศษซ่อนอยู่ มาดูฝั่งขายกันบ้างเนี่ยการขายสมัยนี้ก็ทําได้สองทางเช่นกันก็คือ 1. ขายหน้าร้านกับ2ก็คือขายออนไลน์จุดนี้เนี่ยอยากจะบอกคนที่สนใจจะทําธุรกิจเนี่ยให้ดูดีๆเลยนะหากคิดที่จะขายหน้าร้านคือแต่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะมีเจ้าตลาดอยู่แล้วก็เจ้าตลาดส่วนใหญ่มันก็คือร้านขายส่งนั่นเองล่ะสมมุตินะถ้าร้านขายส่งเนี่ยส่งให้ผมเนี่ยในราคา90บบาทแต่ว่าราคาที่เขาขายปลีกเนี่ยหน้าร้าน มันคือ100บาทมันก็จะมีเพดานราคาที่100บาทเนี่ยให้เราเนี่ยขายสูงกว่านี้ไม่ได้เลยลูกค้าผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มักจะซื้อแต่อาหารตัวเดิมๆเนี่ยที่เขาเคยซื้อให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยกินประจำเนี่ย ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีราคาในใจอยู่แล้วที่เขาเคยซื้อเนี่ยเป็นตัวเปรียบเทียบถ้าขายแพงกว่าเจ้าตลาดที่เขาซื้อประจำเนี่ยเขาก็เดินออกจากร้านไปถ้าขายเท่ากันกับเจ้าตลาดเนี่ยก็แทบอยู่ยากละเพราะว่ากําไรเนี่ยมันน้อยถ้าขายตัดราคาโอ้ขายถูกกว่าอันนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยอยู่ไม่ได้เลยจ้ะ งั้นเปลี่ยนไปขายออนไลน์สิอะใครที่ทำธุรกิจอยู่เนี่ยน่าจะเข้าใจสมัยนี้เนี่ยในออนไลน์โหเขากดราคากันเองเลยนะบางทีเนี่ยแบรนด์เนี่ยลงมาขายโดยตรงเลยจ้ะมาช่วยกันกดราคาด้วยเนี่ยร้านส่งเองยังแทบแย่เลยต้องขายแข่งกับแบรนด์เนี่ยแล้วเราเนี่ยที่เป็นร้านเล็กๆเนี่ยรับมาจากร้านขายส่งอีกทีเนี่ยโ้จะสู้ับเขาเนี่ยยังไงไหวร้านไหนขายถูกสุดเนี่ย จำนวนยอดขายเยอะรีวิวดีอะร้านแล้วร้านใหม่แบบนี้เนี่ยจะสู้ได้อย่างไรจะ้ะทีนี้เนี่ยเมื่อยอดขายมันไม่ดีแต่ว่าสินค้าเนี่ยมันมีวันหมดอายุด้วยนานวันเข้าเนี่ยสินค้ามันก็เริ่มทยอยหมดอายุกันไปเนี่ยนั่นเท่ากับว่ายอดขาดทุนที่ร้านเนี่ยเริ่มเจอขึ้นเรื่อยๆเลยหรือบางทีหนักกว่าอีกถึงแม้มันจะยังไม่หมดอายุแต่ว่าหนูเนี่ยมากัดถุงอาหารผลสุดท้ายก็เลยต้องยอมปิดตัวลงจากเจ้าของธุรกิเนี่ย แพ้ละทุกทางเลยสินค้ารับมาทุนเนี่ยสูงกว่าเขาเจอเจ้าตลาดกดราคากําไรก็น้อยอยู่ไม่ได้เนี่ยก็เลยอยากจะขอเตือนไว้นะสําหรับคนที่คิดจะทําให้คิดเยอะๆให้คิดดีๆเลยจ้ะส่วนใครที่ยังทําอยู่แล้วก็ยืนระยะได้เนี่ยโอ้ยินดีด้วยเลยคุณเก่งมากๆเลยมาดูความมิดเห็นเขาบอกว่า ดูรายการเกี่ยวกับลงทุนธุรกิจมาเกือบ20ปีเนี่ยจากทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทีวีสื่อออนไลน์เนี่ยที่ได้จากการดูครั้งนั้นเนี่ยก็คือ 1. ห้ามเช่าที่แปลงที่ตัวเองเนี่ยจะดีที่สุดเลยไม่ต้องเสียค่าเช่าและ 2. ก็คือทุนเนี่ยต้องหนาด้วยห้ามมีนี่เยอะ 3. ามเนี่ยทำเลก,ก็ต้องดีจ้ะ 4. ก็คือก่อนจะทำอะไรเนี่ยสำรวจให้หมดเลยนะในพื้นที่รอบๆเนี่ยมันมีร้านอะไรเนี่ยขายบ้างเนี่ยคนทำงานประเภทไหนชุมชนใหญ่หมู่บ้านใหญ่ร้านค้าใหญ่ๆเนี่ยมีไหมและข้อสุดท้ายก็คือข้อ5ไม่ว่าจะธุรกิจอะไรเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือสำรวจวิจัยวิเคราะห์ด้วยตัวเองเลยอย่างน้อย1-2ปีเพราะว่าโลกเนี่ยมันเดินไปไวมาก สมาชิกคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าทำธุรกิจ ซื้อมาขายไปเนี่ยนอกจากจะต้องเข้าใจกลยุทธ์การตลาดของผู้ซื้อแล้วนะยังต้องเข้าใจกลยุทธ์การตลาดของฝั่งผู้ขายด้วยอย่างเช่นบางบริษัทเนี่ยซัพพลายเออร์เนี่ยเน้นเป้าเนี่ยทำยอดขายให้มันสูงๆเข้าไว้เนี่ยโดยเน้นการให้ส่วนลดส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ค้าปลีกเนี่ยดังนั้นเนี่ยยอดหรือเป้าเนี่ยก็จะเป็นสิ่งสําคัญผู้ขายปลีกเนี่ยบางคนเนี่ยขายสินค้าเนี่ยต่ากว่าราคาในอินวอยด์ได้ซ้ํานะขาดทุนจากหน้าต๋ว แต่ว่าเน้นเนี่ยยอดขายให้ได้ปริมาณสูงๆเพื่อให้ได้มาถึงเป้าของยอดขายสะสมแล้วก็รับส่วนลดส่งเสริมการขายที่ซัพพลายเออร์เนี่ยตั้งไว้ซึ่งส่วนใหญ่ก็เพียงพอที่จะไปหักลบกบขาดทุนเนี่ยจากราคาหน้าตั๋วได้แล้วก็ยังเหลือกําไรอีกเยอะเลยดังนั้นเนี่ย การลงทุนอะไรเนี่ยถ้าเงินเนี่ยไม่หนาพอเนี่ยก็ต้องกําหนดราคาระดับชั้นของตัวเองเนี่ยให้ดีว่าตัวเองเนี่ยสามารถลงทุนเนี่ยได้ในระดับไหนตลาดไหนเหมาะกับตัวเองขนาดของตลาดที่จะเก็บเนี่ยควรอยู่แค่ไหนกว้างแคบแค่ไหนก็อย่างเช่นเน้นแค่ตลาดระดับหมู่บ้านหรือว่าอำเภอในพื้นที่เป็นต้นจ้ะแต่ว่าปัจจุบันก็ยอมรับแหละว่าอยู่ยากจริงๆเลยพอก็ต้องคำนึงถึงตลาดออนไลน์ด้วย มาดูกระทู้อันดับที่สามทำไมผู้หญิงบางคนสามีถึงรักมากทำบุญด้วยอะไรกันเนี่ยก็คือน้องสาวของเจ้าของกระทู้เนี่ยเขาแต่งงานมาสิบกว่าปีแล้วเนี่ยชีวิตโหสุขสบายมากๆเลยเนี่ยสามีเนี่ยรักมากๆเนี่ยน้องสาวเนี่ย ได้แต่งงานก,นกับเจ้าของกิจการที่ทําอู่ซ่อมรถอ่ฐานะก็ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าอายุเนี่ยห่างกันเยอะส่วนฐานะทางบ้านของเจ้าของกระทู้เนี่ยก็อยู่ในฐานะปานกลางอะไม่ได้รวยไม่ได้จนอะไร แต่ว่าน้องสาวเจ้าของทุงเนี่ยเขาเป็นคนหัวดีอ่ะรู้จักทํางานเก็บเงินเนี่ยเอาของมาขายตั้งแต่สมัยเรียนเลยเนี่ยรับจ้างเนี่ยทำรายงานให้เพื่อนๆเนี่ยขายครีมอะไรพวกนี้เป็นต้นจ้ะน้องสาวก็เลยพอมีเงินเก็บเพราะว่าเป็นคนขยันทีนี้เนี่ยพอเรียนจบเนี่ยก็ไปหาสมัครงานแต่ว่าอยู่ได้ไม่ถึงสองปีเนี่ยก็ลาออกมาขายค้าขายของตัวเองเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าไปรู้จักกับสามีคนนี้เนี่ยตอนไหนนะพอมาเจอก็พามาเจอพ่อแม่ที่บ้านละแล้วก็ฝั่ง ผู้ชายก็มาสู่ขอแบบปุ๊บป,ปั๊บเลยโหตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยนินทาว่าท้องก่อนแต่งแน่ๆเลยแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยแต่งงานกันมา10กว่าปีแล้วเนี่ยยังไม่มีลูกเลยโหไปทําหมอทํากิฟให้หมอทํากิฟก็แล้วเนี่ยก็ลูกก็ไม่มาสักทีแต่ว่าสามีเขาก็รักเหมือนเดิมเลยนะ สามีเขาเนี่ยเป็นคนเงียบๆขมๆเนี่ยนาวผู้ใหญ่ใจดีแต่ว่าอบอุ่นส่วนน้องสาวเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบฉาฉานะพูดจาแบบตรงๆถ้าไม่ไม่พอใจใครนี่ก็ฉากันต่อหน้าเลยไม่มีอ้อมค้อมไม่พูดรับหลังแต่ว่าก็ใจดีละ่ะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวจรเนี่ยให้เงินพวกขอทานหรือว่าคนที่เดินเล่ขายของเนี่ยตามข้างทางเนี่ยก็จะช่วยอุดหนุนตลอดเลยแต่กับสามีคือถ้าสามีทําอะไรดีก็จะชมเชยนะถ้าทําอะไรไม่ดีก็จะ แบบโหแวดๆใส่ทันทีเลยนะเรื่องงานบ้านก็ทํากับข้าวเก่งอะทำอาหารเก่งทํากับข้าวอร่อยแต่ว่าไม่ชอบซักผ้ารีดผ้าสามีก็จะเป็นคนซักผ้าให้ตลอดแต่ว่าเรื่องรีดผ้าเนี่ยก็ส่งให้ลานเนี่ลอลับรีดไปเรื่องช่วยสามีทําธุรกิจก็คือเก่งมากๆเลยอะไรจากอู่เก่าเนี่ยอะไรเก่าจากอูเนี่ยก็ให้ลูกน้องเนี่ยแป่สภาพ ขายเป็นมือสองเลยแล้วก็เอาเงินกําไรที่ได้เนี่ยมาซื้อตึกแถวไว้ให้คนเช่าอีกทีเนี่ย เรื่องเงินสามีเนี่ยก็ไว้ใจมากให้น้องสาวเนี่ยจัดการหมดเลยอะส่วนเจ้าของกระทูจ้ะในฐานะที่พี่สาวเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแตกต่างจากน้องอยู่เหมือนกันค่อนข้างเป็นคนเรียบร้อยอ่อนโยนผิวขาวหน้ามุยมุยเนี่ยแต่งงานมาจนถึงทุกวันนี้มีลูกด้วยกันหนึ่งคนเนี่ยสามีก็ขี้เมาตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วนะจนตอนนี้เนี่ยลูกก็อายุ14แล้วเนี่ยยังไม่เลิกเมาเลยจ้ะหรือ คุณผู้ชายเนี่ยจะชอบผู้หญิงดุดุกันใช่หรือเปล่าเนี่ยมันต้องดุต้องดุดันเนี่ยถึงจะเกงใจถึงจะกลัวกันใช่หรือไม่อ่ะมารวมพูดคุยเกี่ยวกันกับเรื่องนี้กันหน่อยความเห็นเขาบอกว่าไม่แปลกใจที่ผู้ชายจะหลงนอกจากรูปร่างแล้วยังหัวดีรู้จักทํางานหาเงินใจดีซื่อสัตย์ทากับข้าวเกง่งทําอาหารเก่งโอ้โหทำอาหารอร่อยด้วยโอ้โหปล่อยไปนี่ก็เรียกว่าเรวาย,ย่แล้วนะส่วนเรื่องดุอะก็ดุแบบมีเหตุผลอยู่จ้ะ สมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าน้องคุณเป็นผู้หญิงที่ครบคันมากเลยนะคือเก่งหลายๆเรื่องแล้วก็ที่สําคัญเท่าที่ฟังเนี่ยเธอก็เป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็ได้สามีที่ศินเสมอกันด้วยความอยากแล้วก็เป้าหมายชีวิตเนี่ยเหมือนกันก็ซัพพอร์ตกันได้เนี่ยเธอดุด้วยสามีเนี่ยจะนอกลูกนอกทางเนี่ยก็คงคิดหนักอยู่จ้ะสมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าทํายังไงสามีถึงรักเหรอ ว่าทําทุกอย่างเลยเป็นคนที่พร้อมจะเข้าใจเขาที่สุดในทุกสถานการณ์อยู่ในบ้านทํากับข้าวให้กินออกนอกบ้านไปก็ไม่อายใครเป็นแม่ของลูกเป็นเมียเป็นคนในครอบครัวมันต้องทําทุกอย่างให้ครบจริงๆใด,ดๆเลยก็คือเราให้ในสิ่งที่เราเนี่ยอยากได้แล้วก็เราจะได้ในสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยกลับคืนมานั่นเองจ้ะและนี่ก็เป็นหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ความคิเห็นส่วนหนึ่งที่สมาชิกพันทิปร่วมพูดคุยกันใน3 อันดับกระทูยอดนิยมประจำวันพุธที่24มกราคม